ในส่วนถัดมาเราจะลองใช้เครื่องมืออื่นๆนะครับปุ่มแรกก็คือการแสดงรายละเอียดข้อมูลนะครับหน้าชั้นข้อมูลที่เราต้องการนะครับซึ่งได้กล่าวถึงไปแล้วเราจะพูดถึงอีกครั้งวิธีการก็คือภาษาทางด้าน JS เราเรียกว่า identify เช่นโรงเรียนของกทม. อยู่ตรงไหนบ้างพอเรากด identify คลิกลงไปบนจุดนะครับเขาก็จะบอกว่าจุดตรงนี้เป็นโรงพยาบาลอะไรหรือโรงเรียนอะไรเห็นไหมครับถ้าผู้ใช้ตอนนำเข้าข้อมูล JS เนี่ยใส่ข้อมูลเข้าไปครบก็จะสามารถที่จะคลิกดูได้ว่าตรงนี้คือโรงเรียนอะไรนะครับเห็นนะฮะในเขตกทม.เช่นกันนะครับนะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะควบคุมหรือแสดงผลข้อมูลทั้งเวกเตอร์ที่เป็น spatial data และ attribute data นะครับส่วนข้อมูลตรงนี้เราเรียกว่าspatial data ในตามทฤษฎีนะครับ spatial data ก็คือข้อมูลเชิงพื้นที่นั่นเองตรงนี้ที่เป็นข้อมูลที่ติดมากับตัว point ตรงนี้ก็คือเราเรียก attribute data หรือข้อมูลเชิงตารางบางแห่งเรียกว่าข้อมูลเชิงอรรถอธิบายทั้งหมดนะหรือข้อมูลเชิงบรรยายนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่เรานำเข้ามานะครับว่าครบเพียงครับเพียงใดนะครับอันต่อไปก็คือเราจะลองเลือกวัตถุได้นะครับโดยปุ่มที่2ตัวนี้เขาเรียกว่าปุ่ม select object นะครับหรือเลือกข้อมูลนะนะครับเลือกข้อมูลนะบางท่านอาจจะดูที่เมนูด้านล่างนี้ได้นะครับมันจะมี status bar ปรากฏเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปชุดตำแหน่งต่างๆมันจะพอช่วยอธิบายได้เช่นคลิกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดเลือกข้อมูลพอเราเลือกปุ๊บนะครับพอเราเลือกวัตถุปุ๊บมันก็จะเลือก1จุด2จุดนะซึ่งเราอาจจะเลือกมากกว่า1จุดได้อย่างเงี้ยนะมันจะเลือกชั้นข้อมูลที่เรากำลังไฮไลท์อยู่นะครับไฮไลท์อยู่มันก็จะเลือก 3-4 จุดเนี้ยข้อมูลที่ถูกเลือกนี่จะถูกส่งออกไปได้นะครับเวลาเราต้องการเฉพาะวัตถุที่เราเลือกแล้วส่งออกไปเป็นไฟล์ใหม่ ในชั้นข้อมูลต่างๆนะฮะในการเลือกวัตถุนะเราสามารถทำงานร่วมกับตารางหรือ Open Attribute เช่นเราเลือก BMA School นะครับเมื่อเราเปิด Table ขึ้นมานี่คือข้อมูลตารางหรืออัตราอธิบายซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปถ้าเราเลือกวัตถุบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับแล้วเราเปิดตารางขึ้นมาคู่กันนะครับคู่กันแล้วก็จะพบว่าตัวไหนที่ถูกให้เลือกอยู่เนี่ยจะถูกไฮไลท์ไว้เห็นไหมครับหรือถ้าเราจะเลือกผ่านบนบริเวณนี้ตารางตรงไหนที่เป็นข้อมูลประเภท spatial data จะถูกไฮไลท์ไว้เห็นไหมครับนี่ความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูล spatial กับ attribute นะที่ทำงานร่วมกันจะเห็นว่าโรงเรียนวัดมหาธาตุโรงเรียนวัดประเจตุพลวัดลาดบุรณะ3จุดเนี่ยจะถูกเลือกไว้เห็นไหมครับจากข้อมูลตารางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราสามารถ zoom to select นะครับซึ่งเดี๋ยวจะสามารถใช้งานบริเวณนี้ทั้งหมดได้นะครับหรือสวิตช์สลับกันที่เลือกนะครับยกเลิกการเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกตัวปุ่มแรกนะครับนี่คือตารางส่วนต่อมาก็คือเดี๋ยวผมจะลองซูมกลับไปใหม่นะครับกดเมาส์ขวาขยายชั้นข้อมูลที่เลือกวัดระยะทางเราอยากจะลองวัดระยะทางของข้อมูลวัดจากโรงเรียนตรงนี้มาถึงโรงเรียนตรงนี้ว่าไกลกันกี่เมตรนะครับใช้เครื่องหมายวัดระยะเส้นได้นะครับเมื่อเราคลิกไปถ้าเรายังไม่ได้ตั้งค่าพิกัดcoordinate system มันก็จะฟ้องเตือนมาว่าขณะนี้แมปจะถูก define เป็นลัดลองนะทางข้อแนะนำตามซอฟต์แวร์เนี่ยจะแนะนำให้เราเซตเป็นค่า mercator เพื่อวัดระยะออกมาเป็นเมตรได้เราคอนเฟิร์มไปก่อนกดโอเคแล้วเราก็คลิกไปบนจุดเห็นไหมครับหน่วยที่เราตั้งค่าไว้เป็นเมตรมาสักครู่หนึ่งมันก็จะขึ้นมาพอเราคลิกเลือกไปเราก็จะรู้ว่าจุด2จุดห่างกันกี่เมตรเห็นไหมครับถ้าเราต้องการหยุดตรงไหนคลิกเมาส์ซ้ายเป็นจุดสุดท้ายนะครับตรงนี้คลิกเมาส์ขวานะครับด้วยนิ้วกลางมันก็จะหยุดเราก็จะรู้ว่า 3-4 จุดโรงเรียนเนี่ยเป็นระยะทางทั้งสิ้น2กิโลเมตรนะครับเอาใหม่นะครับแล้วก็เซตค่าใหม่ถ้าเราคลิก1จุดแรกมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่0ห่างจากจุดที่1กี่เมตรคลิกครั้งที่2ห่างจุดครั้งที่3เท่าไหร่คลิกห่างจุดครั้งที่4เท่าไหร่คลิกจุดสุดท้ายต้องการหยุดก็คลิกด้วยเมาส์ขวาเราก็จะรู้ว่าแต่ละจุดห่างกันกี่เมตรรวมทั้งสิ้นกี่เมตรเห็นไหมครับนี่คือความสะดวกนอกจากนี้มันจะมีปุ่มวัดระยะทาง
วัดพื้นที่นะครับวัดพื้นที่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าอาณาเขตสมมติว่าจุดเรานี้เป็นจุดที่จะตักปักอาณาเขตนะครับเราก็สามารถเที่ยววัดพื้นที่ได้โดยการคลิกจุดเริ่มต้นจุดที่2จุดที่3จุดที่4 5 6 7ถ้าต้องการหยุดจุดไหนให้คลิกเมาส์ขวาค่ะ1ครั้งก็จะได้พอลิกอนปิดว่าหน่วยเป็นตารางกิโลเมตรให้อัตโนมัติง่ายไหมครับลองเซตอีกทีหนึ่งคลิกจุด1 2 3 4ถ้าต้องการหยุดกดเมาส์ขวานะครับได้นะครับเรียบร้อยเราอยากจะรู้ว่าพอลิกอนของอาณาเขตกทมที่เราเป็นภาพดาวเทียมนี้เท่าไหร่ก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกจุด1 2 3คลิกจุดสุดท้ายด้วยเมาส์ขวาหน่วยก็ออกมาว่ากี่ตารางเมตรก็คือ15ตารางกิโลเมตรนะครับง่ายไหมครับนอกจากนี้คำสั่งที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือคำสั่งในการซูมอินซูมเอาซูมอินซูมเอานะครับซึ่งเป็นคำสั่งตัวนี้นะครับในการแผนซูมปุ่มแรกที่เราจะควรจะรู้จักก็คือปุ่มรูปมือคือใช้เลื่อนแผนที่ไปทางซ้ายทางขวาปุ่มที่2เนี่ยเป็นการซูมโดยขยายแผนที่ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการเช่นผมซูมมาแถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับภาพดาวเทียมอาจจะresolution ไม่ดีนักนะครับเนื่องจากเราแคปเจอร์ด้วยความเร็วสูงหน่อยนะครับเป็นภาพที่ได้มาจาก Google Earth นะครับซอฟต์แวร์ Google Earth แล้วมาทำการตึงพิกัดภาพด้วยซอฟต์แวร์ควอนตัมเราเห็นว่าภาพดาวเทียมก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับในการซูมเอาย่อแผนที่ก็คลิกเมาส์ซ้ายคลิกเลือกวัตถุด้วยคำสั่งคลิกเลือกอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่มย่อแล้วก็เลือกขอบเขตในการย่อมันก็จะซูมเอามาเห็นไหมครับสัมพันธ์กับตัวเมื่อกี้ถ้าเราต้องการซูมมาที่แผนที่พอดีก็คือกดเมาส์ขวาขยายชั้นข้อมูลที่เลือกสังเกตสัญลักษณ์ปุ่มด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปแว่นขยายร่วมกับกระดาษสีฟ้ามันคือปุ่มเดียวกับอันนี้ใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซูมอินเข้าไปอยากจะซูมเอามาใช้ปุ่มนี้ใช่ไหมครับซูมเอานี้จะสัมพันธ์กับชั้นข้อมูลที่ท่านกำลังเลือกอยู่ถ้าท่านไปเลือกดิสทริกต์แล้วไปเลือกปุ่มนี้มันจะขยายไปที่ปุ่มทั้งหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำสั่งนี้คือขยายหน้าภาพหน้าจอไปยังชั้นข้อมูลที่เลือกนี่คือความสะดวกของมันทีเดียวเห็นไหมฮะถ้าเราไปเลือกตัวนี้มันจะขยายเป็นผืนใหญ่เลยเพราะว่าอ็อบเจกต์มันใหญ่มากอ็อบเจกต์มันใหญ่นะครับส่วนตัวนี้ก็คือค่อยๆซูมตามฟูลสเกลของมันของแผนที่เลยว่าขณะนี้แผนที่ฟูลสเกลภาพรวมมันจะใหญ่สุดขนาดไหนนะครับแล้วก็จะได้ฟูลสเกลของภาพแผนที่ทั้งหมดที่ถูก visible อยู่หรือเปิดอยู่นั่นเองนะครับตัวนี้คือซูมไปยังตำแหน่งที่เราเลือกอ็อบเจกต์จำได้ไหมครับถ้าเราเลือกอ็อบเจกต์ตัวใดตัวหนึ่งไว้โดยการเราเลือกที่ District P นะครับซึ่งกำลังถูกเปิดอยู่แล้วเราคลิกไปที่อ็อบเจกต์ตัวนี้โดยใช้ปุ่มเลือกข้อมูลพอเราคลิกคำสั่ง Zoom to Select เห็นไหมครับมันก็จะซูมเข้าไปยังวัตถุที่เราต้องการแล้วเราก็ลอง Identify ดูซิเขตคลองสามวาเห็นไหมครับซูมกลับมาที่เลเยอร์ปกติได้นะครับถ้าเราต้องการยกเลิกการเลือกเราอาจจะเลือกไปใช้ปุ่มคำสั่งเลือกข้อมูลไปบริเวณพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอได้เลยคลิกซ้ายลากนะฮะมุมนี้คือซูม to previous ก็คือขยายกลับไปหน้าเมื่อกี้ที่เราซูมเข้าไปเห็นไหมนะสะดวกตรงนี้แหละครับคือเราสามารถสวิตช์กลับไปหน้านี้แล้วก็กลับมาที่ภาพเดิมส่วนปุ่มนี้ก็คือช่วยเวลากรณีที่เครื่องมีปัญหาหรือแฮงที่เขาเรียกว่าแฮงกระตุ้นให้หน้าจอรีเฟรชนั่นเองนะครับเอาละตอนนี้ทุกท่านก็จะเริ่มเข้าใจภาพรวมนะครับอีกปุ่มคำสั่งที่ควรจะทราบไว้ก็คือการที่จะแสดงทุกชั้นข้อมูลกับไม่แสดงสังเกตดูพอเราเกิดแสดงทุกชั้นข้อมูลโปรแกรมจะโหลดภาพข้อมูล JS ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งถ้าเราสั่งปิด